สวัสดีครับผู้ชมคะมาพบกันกับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปนะคะประจำวันพุธที่9มิถุนายน2558พบกับดิฉันชุติมากุมารก็ยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะในวันนี้ค่ะตามติดกันต่อสำหรับประเด็นที่ยังคงวิเคราะห์ค้างกันอยู่นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกซึ่งก็เป็นคำขอแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นทั้งจากครม.เองก็ดีสปช.รวมไปถึงสนช.ในตอนนี้นะคะก็พยายามที่จะแง้มๆกันออกมาแล้วว่าในมุมมองของแต่ละแม่น้ำนะคะแต่ละสายนั้นคิดเห็นกันอย่างไรนะคะซึ่งในตอนนี้เองค่ะกรณีที่เราพยายามจะหยิบจับแล้วก็มาจับสัญญาณมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะกรณีที่นายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศไว้หลายครั้งหลายคราผ่านสื่อมวลชนนี่นะคะที่พยายามจะขยายรถแบบออกไปเป็นในช่วงของเดือนกันยายนในปี2559นั้นนี่นะคะพร้อมกับสัญญาณล่าสุดค่ะที่พยายามจะบล็อกแรงกระเพื่อมนะคะเพื่อที่จะรองรับโปรแกรมให้ยืดอายุออกไปหรือไม่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ได้มีการถอนหนังสือเดินทางของอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณรวมไปถึงถอดยศของพันตำรวจโททักษิณด้วยนอกจากนั้นเองนะคะกรณีล่าสุดที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ออกมานะคะพูดแล้วก็เหมือนเป็นการทักทายกับแฟนคลับนะคะผ่านทาง Facebook โดยการที่ตนเองนั้นได้มีการหาเวลาว่างนะคะมาปลูกเห็ดนี่นะคะก็กลับกลายเป็นว่าเป็นประเด็นฮือฮากันไปพอสมควรนะคะทำให้จิตแพทย์บางคนนั้นออกมาติติงในการออกมาของนายกยิ่งลักษณ์ในครั้งนี้นี่นะคะที่ทางต่อจากนี้ค่ะเราจะมาร่วมกันวิเคราะห์นะคะว่าประเทศชาตินั้นจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างไรเราจะมาร่วมกันจับสัญญาณค่ะกับ2แขกรับเชิญประจำรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปประจำวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์และคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะสำหรับคุณพิพัฒน์ชัยนะคะเนื่องจากว่าติดภารกิจอยู่ที่ภาคเหนือก็กลับมารับหน้าที่แล้วส่วนอาจารย์นิสิตเนี่ยนะคะแหมหน้าตำหนิเป็นอย่างยิ่งติดต่อไม่ได้นะคะโทรไปก็ไม่รับสายก็ไม่เป็นไรครับแกกลับมาก็เราจะตั้งรายการให้แกใหม่หนึ่งรายการเที่ยวทั่วไทยกับนิสิตสินทุกไรเที่ยวนอกโลกเที่ยวเที่ยวนอกโลกครับดาวอังคารคุณนิสิตแล้วก็ดูหน้าตากันแล้วแกถ่ายรูปโพสต์มาเนี่ยก็สมกับวัยมากเลยฮะที่ยืนกันเป็นแถวแล้วก็ชูมือกันเนี่ยรวมแล้วเกือบ 2,000 อายุคือไปต่างประเทศไปสหรัฐอเมริกานี่นะคะแต่ว่ากำหนดการเนี่ยน่าจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วแต่ยังติดต่อไม่ได้อยู่นี่นะคะก็คงจะอยู่ในช่วงของพักผ่อนเนื่องจากหายไปกับประเทศไทยนานหรือว่าไปรายงานตัวกับใครอยู่หลายบ้านเนี่ยคืออาจารย์ธิดาเนี่ยฝากถามผมว่าคงจะหายไปอยู่ทางโน้นแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าได้ขออนุญาตแล้วหรือยังอาจจะปรับเปลี่ยนจากนปช.ไปแล้วจะได้ทำตัวถูกอาจารย์ธิดาฝากถามนะใครที่รับชมรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปอยู่นี่นะคะเห็นอาจารย์นิสิตนี่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นนี่ก็เรียกให้มารับหน้าที่ดำเนินรายการกันตามปกติด้วยนะคะที่อิมิเลอร์เวิร์ลาดพร้าวเอาเป็นว่าเปิดปมปฏิรูปเรียกหานิสิตสินทุไพรก็แล้วกันทีนี้มาดูในเรื่องของวงการการเมืองกันบ้างนี่นะคะโดยเฉพาะบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นตัวแทนทางด้านการเมืองที่ได้รับฉันทานุมัติมาจากประชาชนทั้งสองบุคคลไม่ว่าจะเป็นของกรณีพันตำรวจโททักษิณแล้วก็ล่าสุดคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะคะเริ่มต้นเลยจากคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยค่ะที่ออกมาโพสต์ Facebook ว่าตนเองนั้นก็หากิจกรรมทำยามว่างโดยการปลูกเห็ดนี่นะคะแล้วก็ใส่เสื้อว่าชีวิตนั้นธรรมดาคิดเห็นอย่างไรคะคุณพิพัฒน์ชัยจะคิดเห็นในแง่ลบเหมือนจิตแพทย์บางคนหรือไม่คะก็เห็นหน้าจิตแพทย์แล้วเนี่ยนะฮะหน้าตาก็ดีอยู่นะฮะหน้าตาหล่อเหลาการเรียนการศึกษาก็ผมคิดว่ากว่าจะเป็นจิตแพทย์ได้เนี่ยต้องฝึกจิตมาพอสมควรแล้วก็ความรู้ก็น่าจะสูงพอสมควรแต่ก็ต้องเรียนยืนยันอีกทีนะฮะว่าหน้าตาและความรู้ไม่ได้ทำให้คนสูงขึ้นเพราะฉะนั้นคนเราจะสูงจะต่ำเนี่ยอยู่ที่ตัวทำอยู่ที่จิตใจเพราะคนจบจิตจับจิตแพทย์แต่ว่าโอ้โหไปโพสเสียเหมือนกับเป็นโรคจิตเองอะไรอย่างเงี้ย ผมไม่รู้ว่าการที่ท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์ท่านใส่เสื้อธรรมดาเดี๋ยวถ้ามีรูปในรูปขึ้นมาใส่เสื้อธรรมดาใส่เสื้อขาวเขียนว่าชีวิตธรรมดา แล้วก็ไปอยู่ในฟาร์มเห็ดแล้วก็ไปเก็บเห็ดแล้วก็เนี่ยไปดูโรงชำโรงพ่อเห็ดมันก็ไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแล้วก็ไม่เห็นหน้าจะต้องเอามาเป็นเรื่องประเด็นที่จะต้องมาวิพากษ์วิจารณ์กันในเรื่องสังคมโซเชียลหรือว่าในโลกของทางการเมืองเพราะว่านี่คือชีวิตเขาอ่ะเขาจะไปเก็บเห็ดเขาจะไปเก็บผักบุ้งก็ไม่ได้ไปเก็บบนหัวใครทีนี้ในความรู้สึกนึกคิดเนี่ยถ้าเราคิดในมุมกลับเนี่ย
ผมว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์กำลังสอนหรือกำลังให้สติใครบางคนอยู่เหมือนกันนะว่าเดินตามรอยของสมเด็จล้นเกล้าร.9เนี่ยเพราะว่าพระองค์ทรงตรัสว่าชีวิตพอเพียงทีนี้พอไปใช้ชีวิตพอเพียงก็ด่าใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยก็ว่าตกลงว่าคุณจะเอากันยังไงไม่รู้ว่าทำชีวิตไม่ถูกเหมือนกันทำตัวเป็นทำตัวภายในโซมากไปก็โอ้โหด่าอีกเรื่องนึงพอทำตัวแบบชีวิตธรรมดาก็ด่าไปอีกเรื่องนึงนี่ก็คือหมายความว่าเป็นคนที่มีจิตฟั่นเฟือนพอสมควรมีจิตใจที่มีอคติเครือบแคลงมีที่มีเขาเรียกว่าอวิชชาครอบงำมากเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ผมว่าถ้าเรายังไม่ปล่อยวางเลิกลดละกันเสียเนี่ยต่อไปคุณยิ่งลักษณ์ทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเป็นราวกันได้หมดผมก็ว่าทำต่อไปฮะผมว่าท่านเดินไปเก็บเห็ดก็มีคนมันจะบ้าจะบอเอาทั้งบ้านทั้งเมืองต่อไปหลังจากเก็บเห็ดเสร็จท่านอาจจะไปดำนาท่านอาจจะไปอะไรก็ไปฮะให้เขาเห็นแล้วมันรู้สึกว่าเห็นคุณยิ่งลักษณ์แล้วกูอยากจะบ้าแต่ว่าคนที่เห็นท่านนายกยิ่งลักษณ์เห็นอิริยาบถต่างๆของท่านแล้วความน่ารักก็มีอยู่ในสายตาของคนอีกกลุ่มหนึ่งแต่ในสายตาของคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเมื่อมันมีอวิชชาครอบงำแล้วเนี่ยมันมองอะไรเนี่ยมันก็ผิดไปหมดเมื่อมันมองอะไรผิดไปหมดแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะกลับคืนสู่สภาพนี้มาได้บ้านเมืองกำลังเดินไปในเรื่องที่เรากำลังจะจับไม้จับมือกันในเรื่องของการปรองดองสมานฉันท์แต่ผมก็ไม่คิดนะครับว่าบ้านเมืองนี้จะต้องมานั่งวิเคราะห์วิจารณ์วิพากษ์กันเรื่องของการเก็บเห็ดของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีมันตลกดีมันตลกดีครับมีนัยยะอะไรไหมคะสำหรับกรณีคุณยิ่งลักษณ์ที่ออกมาปรากฏผ่าน Facebook ส่วนตัวในครั้งนี้แล้วก็ใส่เสื้อที่มีข้อความว่าชีวิตธรรมดาเนี่ยค่ะก็ในความเป็นชีวิตธรรมดาของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยถ้าจะสืบสาวราวเรื่องไปเนี่ยนะถ้าจะสืบสาวราวเรื่องไปในอดีตในก่อนเนี่ยกว่าครอบครัวนี้จะมายืนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาธรรมดากว่านี้อีกโดยเฉพาะชีวิตของอดีตท่านนายกทักษิณเนี่ยถึงขั้นว่าขายกาแฟถึงขั้นว่าเป็นคนเก็บสับปะรดขายตามไร่ตามสวนทีนี้ตามนัยยะก็คือว่าความคิดของผมเนี่ยถ้าเป็นตามนัยยะที่ไอ้ผมคิดเนี่ยคงน่าจะย้อนกลับไปถึงคำสอนของท่านพุทธทาสตาทตาชีวิตก็เป็นเช่นนั้นแหละทุกอย่างจะต้องกลับคืนสู่สภาพก็คือหมายความว่าชีวิตธรรมดาเราเกิดจากความเป็นธรรมดาในที่สุดเนี่ยมันก็ต้องกลับมาอยู่ในสภาพความเป็นธรรมดา คนบางคนเนี่ยเกิดในที่ต่ำแล้วก็ไปอยู่ในที่สูง แต่ในที่สุดก็ต้องกลับมาอยู่ในที่ต่ำเพราะว่าชีวิตของความเป็นจริงของความเป็นคนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะก้าวพ้นในเรื่องนี้ได้สิ่งที่ผมกำลังจะพูดแล้วก็ยกตัวอย่างกันอีกต่อไปก็คือในเรื่องของความเป็นคนถ้าเราอยู่กับความจริงเนี่ยมันจะหนีความจริงไม่พ้นคือความเป็นตัวตนแล้วก็ความเป็นธรรมดาผมเคยเล่าให้ฟังว่าเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเกิดในมหาปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่บอกว่าพอเกิดมาเสร็จเขาก็ทำนายว่าเด็กคนเนี้ยไม่เป็นศาสดาก็ต้องเป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ต้องเป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ทีนี้ความเป็นพ่อเนี่ยเจ้าชายสุทโธทนะพอว่ามีคำทำนายสองอย่างเกิดขึ้นเนี่ยพอมีคำทำนายสองอย่างเกิดขึ้นเสร็จความเป็นพ่อโดยความที่ว่ารักลูกต้องการให้ลูกเป็นมหาจักรพรรดิเป็นมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็ไม่อยากให้เห็นลูกไม่อยากให้ลูกเห็นความทุกข์ลำบากที่ประชาชนกำลังประสบอยู่ก็คือว่าเอาคนเฒ่าเอาคนแก่เอาคนชราเนี่ยไล่ออกจากเมืองหมดเลยแล้วไปสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเมืองหนึ่งเพื่อให้คนแก่คนเจ็บคนป่วยคนชราเนี่ยอยู่นี่ไม่อยากให้ลูกเห็นน่ะว่าเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นอย่างไรแต่ในที่สุดเจ้าชายสิทธัตถะเองเนี่ยก็ไปเห็นความจริงครับพอไปเห็นความจริงเข้าเจ้าชายสิทธัตถะบอกว่าท่านเองจะเกิดในชาติตระกูลใดก็แล้วแต่ความเป็นมนุษย์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยของท่านเนี่ยมันก็คือความเป็นมนุษย์วันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะจะต้องเดินทางไกลไปสัมพันธภาพกับแคว้นอารยะในแคว้นมคธเนี่ยเขาก็ทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยจะมีอันเป็นไปจะต้องมีการฆ่าควันจะต้องตายพอจะต้องตายเสร็จเขาก็เกิดได้การบูชายันในเนปาลเมื่อก่อนในเนปาลเห็นไหมสมณวุฒิเห็นไหมครับเขามีการบูชายันมีการบูชายันก็คือจับสัตว์มาฆ่าบูชายันไม่ใช่คนใช่ไหมคะไม่ใช่คนนะก็คือจับสัตว์มาฆ่าเขาบอกว่าใช้ดาบเดียวก็คือใช้มีดใช้แล้วก็ฟันทีเดียวคอขาดกระเด็นไปเลยเขาเรียกเป็นการบูชายันก็คือแลกชีวิตกันเยอะไหมคะครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนปาลครั้งเนี้ยเยอะมาก
การบูชายัญครั้งนี้เยอะมากแต่ว่าในสมัยที่องค์เจ้าชายสิทธะจะต้องออกเดินทางไปสัมพันธภาพกับแคว้นมคธเนี่ยเขาก็ให้เจ้าชายสิทธะเนี่ยบูชายัญโดยเอาวัวมาหนึ่งตัวมาล่ำไว้แล้วแล้วก็จับให้เจ้าชายจะบูชายัญบอกว่าเขาบอกว่าการเดินทางครั้งนี้เจ้าชายจะต้องมีอันเป็นไปถ้าไม่บูชายัญเจ้าชายก็ไม่ทำเจ้าชายสิทธะก็ไม่ทำพอไม่ทำเสร็จทั้งโหนทั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยเขาก็ตกอกตกใจกันเจ้าชายสิทธาพูดคำหนึ่งว่าถ้าเราบูชายันเนี่ยเราต้องเอาชีวิตคนนั้นเพื่อต่อชีวิตของเราเนี่ยสัตว์ตัวนั้นก็มีชีวิตและจิตใจเหมือนกันเขาก็รักชีวิตและจิตใจของเขาเหมือนกันถ้าเราฆ่าเขาเพื่อเราอยู่รอดเราไม่ทำเจ้าชายสิทธาก็เอาสัตว์ตัวเนี้ยเอาวัวตัวเนี้ยไปปล่อยพอไปปล่อยในการเกิดขึ้นเนี่ยในการเกิดขึ้นไปก็ไปเจอกองทัพอีกกองทัพหนึ่งซึ่งกองทัพเนี่ยมาดักเพื่อจะฆ่าเจ้าชายสิทธัตถะของพระเจ้าปฏิเสนมาดักเพื่อจะฆ่าเจ้าชายสิทธัตถะที่นี่กำลังของเจ้าชายสิทธัตถะเองเนี่ยถ้าสู้กับกองกำลังของปฏิเสนเนี่ยสู้ได้แต่เจ้าชายสิทธัตถะสั่งทหารบอกว่าเราไม่เดินทางไปทางนี้เขาบอกว่าต้องเดินทหารก็บอกว่าต้องเดินแล้วต้องเดินต้องไปชนกันคือต้องสู้กันกำลังยังไงก็ต้องสู้เจ้าชายสิทธัตถะก็บอกว่ามันมีประโยชน์อะไรที่คนทั้งสองฝ่ายจะต้องมาฆ่าฟันกันเมื่อมีการฆ่าฟันฝ่ายเขาก็ตายฝ่ายเราก็ตายล้วนเป็นมนุษย์กันทั้งสิ้นเจ้าชายสิทธัตถะสั่งให้กองทัพอยู่กับที่แล้วตัวเองเนี่ยเดินอ้อมหนีไปอ้อมไปอีกภูเขาหนึ่งจนกระทั่งไปที่แคว้นมคธเดินไปกับฉันนะสหายคู่ใจไปแค่สองคนไปถึงสัมพันธภาพเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่ชี้ให้เห็นเนี่ยว่าองค์เจ้าชายสิทธัตถะเองเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยเราเองเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากันเราต้องการเผชิญหน้าโดยที่เราไม่เห็นเลยว่าคนที่เขาต้องเจ็บเขาต้องเป็นเขาต้องตายเนี่ยมันคืออะไรในที่สุดพอกลับไปเสร็จเมืองกบิลพัสดุ์ของเจ้าชายสิทธัตถะก็ถูกพระเจ้าพิมพิเศษเนี่ยมาตีแตกพอตีแตกเสร็จองค์พ่อของเจ้าชายสิทธาเองก็คือเจ้าชายสุทโธทนะก็บาดเจ็บเจ้าชายสิทธาต้องนำทัพพอต้องนำทัพเหล่าทหารทั้งหมดทั้งเหล่าทหารพลพ่ายฐานทั้งหมดน้อยใหญ่เขาบอกว่าจะต้องยกทัพไปตีเมืองนั้นคืนเจ้าชายสิทธาบอกไม่ต้องการสงครามไม่ต้องการสงครามต้องการสันติต้องการความพูดต้องการพูดต้องการคุยกันแล้วสงบเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์อะไรในการฆ่าฟันไม่มีประโยชน์ในการทะเลาะกันจนในที่สุดองค์แม่ทัพนายกองทั้งหมดต้องทำประชามติว่าใครจะยืนกับเจ้าชายสิทธัตถะว่าไม่ทำสงครามใครต้องการจะทำสงครามเชื่อไหมว่ามีเจ้าชายสิทธัตถะอยู่คนเดียวไม่มีใครยืนข้างเจ้าชายสิทธัตถะเลยแม่ทัพนายกองทั้งหมดบอกต้องทำสงครามเพราะว่าบ้านเมืองเราถูกย่ำยีศักดิ์ศรีต้องกอบกู้กบิลพัสดุ์ต้องกอบกู้ศักดิ์ศรีกบิลพัสดุ์คืนจนกระทั่งในที่สุดเจ้านายทั้งหมดก็ลงมติกันต่อว่าถ้าเจ้าชายมีอยู่คนเดียวถือว่าแพ้ประชามติต้องสละราชสมบัติถึงขั้นว่าถ้างั้นเจ้าชายต้องสละราชสมบัติแล้วเขาจะนำทัพสู้กันเองเป็นที่ไปที่มาว่าจนเจ้าชายเองเนี่ยก็เบื่อก็จะไปยอมสละราชสมบัติแล้วก็หนีไปบวชสิ่งที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ทำเนี่ยผมว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่ยึดติดอะไรเส้นเราไม่ยึดติดอะไรเนี่ยชีวิตก็คือชีวิตธรรมดาวันหนึ่งยิ่งลักษณ์ชินวัตรใหญ่สุดในประเทศก็เป็นนายกรัฐมนตรีแต่วันหนึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกไล่ต้อนไล่เตะในเวทีของการเมืองทั้งเธอก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งครั้งหนึ่งคนที่เป็นแม่ทัพนายกองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นผบ.ทบ.เป็นผบ.ส.ส.แต่พอหมดยศหมดอำนาจหมดวาสนาอย่าว่าแต่คนเดินห้อมล้อมเลยไปซื้อกะปิในท้องตลาดยังต้องหิ้วแต่กล้าเองนี่คือชีวิตธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นกับปุถุชนคนธรรมดาไอ้คนที่กำลังมักใหญ่ไอ้คนที่กำลังหลงไหลในทรัพย์ในสมบัติในฐานันดรทั้งหลายเนี่ยเขากำลังจะเตือนว่าชีวิตธรรมดานะพอถึงเวลาเข้าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่อ่ะเมื่อมันไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เสร็จเนี่ยคุณเตรียมพร้อมเพื่อจะกลับไปสู่ในชีวิตธรรมดาแล้วหรือยัง
มุมมองของคุณพิพัชชัยเองที่ได้มีการวิเคราะห์กับการปรากฏออกมาของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในครั้งนี้ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองอะไรเลยแต่เป็นการแฝงนัยยะที่เป็นการใช้คำสอนของพุทธทาสมากกว่าซึ่งก็ได้เห็นถึงวิถีชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ผู้เป็นพ่อของเจ้าชายสุทโธทนะด้วยสุดท้ายเองสูงสุดก็ต้องกลับคืนสู่สามัญอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เป็นเหมือนสิ่งที่ใครหลายๆคนก็เคยพบเจอกันมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะรู้เห็นธรรมได้ด้วยนะคะมุมมองของคุณธนาวุฒิเองนะคะในตอนนี้ก็มีหลายกรณีที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะของคุณยิ่งรักเนี่ยค่ะที่ออกมาปลูกเห็ดคิดเห็นอย่างไรบ้างคะในตอนนี้ก็โดนกระแสโจมตีเยอะในโลกโซเชียลคืออย่างว่าเลยครับ บ้านเมืองวันนี้มัน แบ่งเป็นสองฝั่งสองฝ่ายทำอย่างไรก็เราเห็นในโซเชียลเราเห็นในคนที่มองต่าง แล้วก็พอคุณยิ่งรักลงรูปที่ปลูกเห็ด ในบ้านนะครับแล้วก็ออกมาโพสในฟาร์มในฟาร์มที่บ้านหรือที่ไหนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ที่ท่านทำเนี่ยแล้วก็ชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาคุณพิพัฒน์ชัยก็เล่าถึงสมัยพระพุทธกาลผมก็จะยกตัวอย่างว่าถ้าคนเนี่ยนะฮะคิดได้วันนี้เนี่ยคือพระพุทธเจ้าตอนที่องคุลิมานไล่ล่าแม่เนี่ยแล้วสุดท้ายมาเจอพระเจ้าเนี่ยสุดแล้วก็เขาก็จะมาฆ่าพระพุทธเจ้าที่จะเอานิ้วที่คุณพิพัฒน์ชัยเคยเล่ามาในอดีตเนี่ยในที่ผ่านมาสุดท้ายองคุลิมานบอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านทำไมยังไม่หยุดคือคุณยิ่งลักษณ์ณเวลานี้ผมไม่ได้เอาไปเปรียบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเปรียบเปรยให้ความว่าการทำเหตุแล้วก็เขียนว่าเป็นคนธรรมดาเนี่ยคือบอกว่าเราหยุดแล้วท่านทำไมจะต้องจองล้างจองผลาญกับครอบครัวชินวัตรกันนักกันหนาคือเราหยุดแล้วในขณะนี้คือเราไม่มีไปเครียดแค้นชิงชังตอนนี้เราก็เป็นบุคคลธรรมดาเราก็มาปลูกเห็ดเหมือนกับพี่น้องประชาชนคนธรรมดาแต่ในขณะที่เราเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแฟนคลับคนที่สนับสนุนเขาก็อาจจะรักใคร่เกี่ยวดองซึ่งเวลานี้โลกมันเปลี่ยนไปโซเชียลเน็ตเวิร์กมากมายเพราะฉะนั้นถ่ายรูปโพสต์ให้แฟนคลับก็ได้เห็นเนี่ยแต่อย่างว่าแหละเวลาลงไปแล้วเป็นบุคคลสาธารณะไอ้คนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็อย่างที่ว่าไอ้จิตแพทย์เหมือนกับจะเป็นไอ้โรคจิตใช่เองแล้วเนี่ยที่ว่านะครับ ก็เลยมาโพสต์คล้ายๆเหมือนด่าทอเนี่ยแสดงว่าไอ้เราเนี่ยยังเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องการปลองดองเพราะไม่ได้รู้เลยว่ารากเหง้าของความขัดแย้งมันเกิดขึ้นจากอะไรวันนี้เนี่ยความขัดแย้งความรู้สึกนึกคิดของคนแต่ละฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างเขาคิดว่าตัวเองถูกผมมายืนตรงนี้ผมก็บางครั้งผมก็อาจจะไม่รู้ตัวเองนะว่าผมผิดหรือเปล่าแต่ผมยืนยันว่านั่นคือเผด็จการคือศัตรูของผมอันนี้คือจุดยืนของเราหลักเกณฑ์จุดยืนอุดมการณ์ชัดเจนเรื่องประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพให้มองคนเท่ากันอย่าเห็นมองคนต่างกันเห็นคนให้เป็นคนนี่คือพวกเราเราคิดว่าสิ่งนี้เรามองถูกแต่ไอ้ควายนั่นเห็นคนจนไม่ได้นี่เห็นว่าไอ้นั่นมันต้องต่ำกว่าเราไอ้นั่นมันไม่ใช่คนค่ะไม่รู้นะเขาคิดว่าเขามองแบบนั้นเขาคิดถูกแต่เราก็ต้องมองอย่างนี้เราคิดถูกแล้วรัฐบาลที่จะเข้ามาแก้ปัญหาคุณมองเห็นหรือยังอะว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ผิดพลาดแล้วทำอย่างไรให้คนมันเห็นเหมือนกันว่าคนนี่คือคนสัตว์ก็คือมีชีวิตจะฆ่ากันมันอยู่ในศีลเหมือนกันนี่ไม่งั้นพระพุทธพระเจ้าไม่กำหนดศีลมาหรอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์ออกมาวันนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านก็ทำของท่านไปตามประสาที่ว่าคนวันนี้งานก็ไม่มีทำอำนาจเขาก็ยึดไปทั้งที่ประชาชนเขาเลือกเข้ามาและสุดท้ายก็ไปปลูกเห็ดปลูกอะไรต่างๆนานาทำกิจกรรมของท่านเองซึ่งท่านก็ไปตลอดเวลาไปวัดวาอารามไปทำบุญพาลูกไปซื้อกับก้องกับข้าวก็เป็นข่าวเพราะเป็นบุคคลสาธารณะวันนี้พอมาลงปั๊บเนี่ยก็เป็นเรื่องอย่างที่ว่าเนี่ยไอ้คนบางคนที่ไม่ชอบก็ใส่ร้ายไปด่าโทกันไปเสแสร้งแกล้งทำมั่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ถ้าเรามองตามบุคคลที่ว่ามันมีธรรมะด้วยเนี่ยคือมองให้เห็นสิว่าเราหยุดแล้วนะแต่ท่านทำไมยังไม่หยุดกันเลยอ่ะนู่นพี่ชายข้าก็จะโดนอีกแล้วทั้งที่พาสปอร์ตเขายึดกันไปตั้งนานแล้วแล้วจะไปยึดอะไรอีกนี่ตัวข้าก็จะโดนอีกแล้วทั้งที่ถอดถอนไปแล้วไม่รู้ถอดถอนกี่ครั้งยังจะถอดถอนกันอีกไม่รู้จะถอดถอนไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนี่นะฮะคือถ้าเกิดว่าผู้มีอำนาจมองวันนี้อย่างไม่มีอคตินะเขาหยุดแล้วนี่เขาก็โอเคเขาเข้าแล้วนี่เฉยๆใช่บ้างนี่ไอ้คดีความตรงไหนที่มันไม่เป็นธรรมทำให้มันเป็นธรรมเสียนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยฮะมันผมคิดว่าประเทศทำให้ตายรัฐบาลทุกนี้ความปลองดองก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมีคนที่มีอคติเหล่านี้ผมมองหลายๆฝ่ายนะครับฝ่ายโน้นอ่ะผมก็มองอีกว่าเขาคิดอีกแบบแต่ผมไปเจอพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติวีรชนที่เขาเสียชีวิตไปในเหตุการณ์
10เมษาถึง19พฤษภาในปี53เขาก็บอกว่าคุณธนาวุฒิเราเนี่ยไม่เคยคิดที่จะอาฆาตมาดร้ายนะนี่คือคนแสดงที่ลูกญาติเขาตายพ่อแม่เขาตายพี่น้องเขาตายนะเขาให้รู้ว่าอะไรผิดถูกคนผิดที่ศาลบอกชี้ไปแล้วว่าใช่ด้วยตายด้วยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเอาคนนั้นเนี่ยมาให้รับทราบข้อกล่าวหาหรือว่าได้รับทุกว่าไอ้คนน่ะผิดแล้วสั่งยิงสั่งฆ่าคนยิงคนฆ่าผู้เกี่ยวข้องแล้วจะอภัยโทษหรือยังไงเขาไม่ติดใจแต่อย่าคิดว่าไอ้คนที่ตายไปเป็นวีรชนเนี่ยเป็นคนร้ายถือปืนมายิงสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐและสุดท้ายโดนยิงตายอย่าบิดเบือนอย่าบิดเบือนความจริงซึ่งอย่างนั้นเขารับกันไม่ได้แต่วันนี้ไม่ใช่ฮะพยายามเฉยเฉยพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานต่างๆหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบในหน่วยงานของรัฐที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องพูดนะเพราะคนชาวบ้านก็คุยกันอย่างนี้ญาติวีรชนก็พูดกันอย่างนี้เป็นห่วงฮะพอมีรัฐบาลที่มาจากไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่แล้วบางคนอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การสลายการชุมนุมในปี53ด้วยเขากลัวเหลือเกินว่ากลัวจะเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานจากผิดให้มาเป็นถูกแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลชุดนี้คุณอาสาเข้ามาแล้วเนี่ยอาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาให้มันเกิดความปลองดองไม่ใช่อาสาเข้ามาเพื่อทำลายพยานหลักฐานในการสลายการชุมนุมเพื่อช่วยกลุ่มคนบางกลุ่มบางพวกมันก็ผิดวัตถุประสงค์ตรงนี้ผมถึงบอกว่าเรื่องการปลองดองถ้าไม่รู้รากเหง้าไม่มีทางที่จะปลองดองและสมานฉันท์กันได้คุณยิ่งรักแค่โพสต์แค่นี้อีกฝ่ายจะเป็นจะตายกันใช่ไหมคุณทักษิณไปพูดที่เกาหลีอีควายจะเป็นกระต่ายคุณประยุทธ์พูดกันทุกวันวันละชั่วโมงเป็นปีแล้วครับกี่ชั่วโมงกันไปแล้ว365วันก็365ชั่วโมงประชาชนยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณทักษิณพูด5นาทีเนี่ยประเทศไทยหมดจากความมั่นคงของประเทศแล้วขอโทษนะครับที่ต้องพูดอันนี้นี่เราพูดหลักความเป็นจริงก็ท่านประยุทธ์ผู้นำก็พูดทุกวี่ทุกวันไม่ใช่หรือครับว่าเกต้องการทำอย่างนั้นต้องการทำอย่างนี้ต้องการทำอย่างโน้นพูดมาทุกวี่ทุกวันแต่สิ่งที่ท่านพูดมันได้ปฏิบัติทำแล้วหรือยังอันนี้ต่างหากที่ประชาชนเขามองอยู่ถ้าทำไปแล้วเนี่ยเกิดผลไหมเกิดมรรคผลไหมมีคุณประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไหมคือพอท่านพูดไปแล้วคือได้แต่ผมไม่รู้ว่าได้แต่พูดหรือได้แต่อะไรก็แล้วแต่วันเรื่องปลงดองมันยังไม่เกิดเรื่องปฏิรูปก็ยังไม่มีรัฐธรรมนูญที่บอกว่าทำให้ประชาชนทั้งหมดก็ยังไม่เกิดประโยชน์เลยและทำไปทำมาผมไม่แน่ใจว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านทำไปทำมารัฐธรรมนูญที่ว่านั้นจะเป็นประชาธิปไตยประชาชนทั้ง60ล้านคนยอมรับกันหรือไม่ยังไม่ทราบนี่แหละครับผมถึงบอกว่าประเทศเนี่ยมันต้องมองถึงรากเหง้าของความขัดแย้งก่อนถึงจะมาแก้ไขได้ผมไปถามนี่ครับว่าคนที่จะเข้ามาแก้ไขวันนี้คุณรู้รากเหง้าของความขัดแย้งไหมเพียงแต่กลุ่มบุคคลเนี่ยคุณไม่ทุกคนแหละผมยืนยันได้เลยว่า 60% เอาไม่ว่าจะเป็นสปช.สนช.คสช.แล้วก็กรรมาธิการยกร่างเอาอีกก็ได้นะครับในนั้นอ่ะ 60% ผมคิดว่าไม่ชอบฝ่ายพรรคเพื่อไทยไม่ชอบประชาธิปไตยยังยืนหยัดหลักการเรื่องลากตั้งมากกว่าเรื่องลากตั้งมากกว่าเลือกตั้งนี่เนี่ยผมฟันธงแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงได้อย่างไรในอนาคตบางคนเนี่ยป้องกันบอกว่าจะมาปฏิรูปแต่ยังไม่รู้เลยว่ารากเหง้าของการปฏิรูปจะปฏิรูปเรื่องอะไรเพียงแต่เขียนเอานี่การศึกษาการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็มาปฏิรูปกันโดยที่ไม่จับหลักว่าปฏิรูปไปเพื่อใครเลยเอาจริงๆนะครับนี่ผมถึงบอกให้เพราะฉะนั้นการที่คุณยิ่งลักษณ์มาโพสต์รูปแค่นี้มันหลายขวายจะเป็นจะตายเอาเชียวหรือฉะนั้นเองก็ต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุแห่งการเกิดปัญหาในบ้านเมืองของเรานี้มันเกิดจากใครแล้วก็ต้องยอมรับว่าตัวเองนั้นใช่สาเหตุของปัญหาจริงหรือไม่ด้วยนะคะในตอนนี้ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับประเทศไทยนี่นะคะโดยเฉพาะการปรองดองคือผมอีกฝากอีกนิดนึงครับเมื่อกี้ก็ลืมไปเนาะคือทุกคนแหละครับวันนี้ไม่ว่าฝ่ายแดงฝ่ายเหลืองฝ่ายยึดอำนาจฝ่ายอดีตรัฐบาลก่อนให้ทุกคนมามองตัวเองก่อนได้ไหมมองว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยผิดหรือถูกให้มองกับตัวเองว่าสิ่งที่ดำเนินการต้องประเมินก่อนว่าถ้าเอาเรื่องประชาธิปไตยตั้งไว้เนี่ยการกระทำของแต่ละบุคคลในประเทศนี้เอาทุกคนนะครับไม่ว่าคนอยู่ที่บ้านคนเป็นกลางคนอยู่เฉยเนี่ยและมานั่งทบทวนกันทุกคนเนี่ยให้ทุกคนมานั่งทบทวนกัน3วันเอามีรัฐบาลออกดิขอให้3วันนี้ประชาชนทบทวนตัวเองอดีตที่ผ่านมาใน10วันเนี่ยเอาเรื่องประชาธิปไตยตั้งแล้วทบทวนตัวเองว่าตัวเองทำอะไรไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องระบอบประชาธิปไตยในประเทศนี้แล้วก็อธิบายว่าป
ประชาธิปไตยอำนาจต้องเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเอาหลักนี้กันนะครับแล้วก็ให้พี่น้องทุกคนในประเทศนี้60กว่าล้านคนทบทวนตัวเองที่ผ่านมาในระยะ10ปีที่ผ่านมาว่าใครทำผิดตรงไหนไปบ้างถ้าทบทวนกันแล้วเนี่ยแล้วจะได้รู้ว่าใครผิดใครถูกผู้นำผบ.ทบ.อดีตส.ส.อดีตผบ.ทบ.อดีตนายกรัฐมนตรีกี่คนที่ทำกันไปนี่ต้องทำหมดนะรัฐมนตรีฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลสิ่งที่ทำไปเนี่ยผิดถูกแค่ไหนอย่างไรเนี่ยให้มานั่งทบทวนกันสิค่ะแล้วจะรู้เลยว่าผิดหรือถูกใครผิดใครถูกด้วยใจที่มีความเป็นธรรมนะแล้วก็ต้องไม่อคติด้วยนะคะซึ่งแม้เรานี่ก็คาดหวังนะคะว่าฝ่ายทฤษฎีของเราเนี่ยคงจะได้มีการปฏิบัติกันบ้างแต่ในแง่ของความเป็นจริงมันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากสำหรับสังคมที่มีความร้าวลึกแล้วก็มีความแตกแยกทางความคิดแบบนี้นี่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปรองดองเองการปรองดองควรจะให้ทุกคนนะสามารถที่จะคิดต่างเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างไรสามารถที่จะทานข้าวร่วมโต๊ะกันได้อย่างไรสามารถเดินไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างไรไม่ใช่คุณมาบังคับว่าโหจะต้องปรองดองภายในระยะเวลา 2-3 ปีหรือว่าจะ5ปีอะไรก็แล้วแต่ดิฉันเชื่อว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนถ้าคุณพยายามที่จะปรองดองมาบัญญัติไว้ในกฎหมายมันเกิดขึ้นได้ยากค่ะนะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ายังคงมีในเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณในตอนนี้ก็โดนไป2เด้งแล้วเหลืออีก1เด้ง1เด้งที่ว่านี้จะเป็นอะไรนะคะแล้วก็2เด้งที่ว่านี้มีอะไรที่โดนกันไปแล้วเชื่อว่าพี่น้องทางบ้านก็คงจะติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันต่อนะคะว่าที่ทางต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับอนาคตทางการเมืองมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะช่วงที่2แล้วนะคะกับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปค่ะคุณผู้ชมยังร่วมพูดคุยอยู่กับคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์และคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์นะคะอาจารย์นิสิตศิลปทุพไพรนั้นก็ยังคงติดต่อไม่ได้นะใครพบเจอนี่ก็พยายามที่จะบอกเลยค่ะว่าให้มารับหน้าที่ดำเนินรายการเร็วๆนะคะช่วงนี้ค่ะมาดูเกี่ยวกับกรณีอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรกันบ้างเนี่ยในตอนนี้ยังคงใช้คำนำหน้าเป็นพันตำรวจโทได้อยู่ใช่ไหมคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ได้ถึงเมื่อไรอย่างไรเนี่ยนะคะแต่ที่แน่ๆดิฉันก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรต่อชีวิตของพันตำรวจโททักษิณเนี่ยนะคะโดนไปคะในตอนนี้2กรณีด้วยกันหรือว่า2เด้งเนี่ยนะคะเด้งแรกก็คือกรณีที่ถูกกระทรวงการต่างประเทศนั้นยกเลิกหนังสือเดินทางถึง2ฉบับนะคะเขาก็ให้เหตุผลว่าการให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจโททักษิณที่เกาหลีใต้อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศไทยแล้วก็ล่าสุดนี้นะที่โดนไปหมาดๆผบ.ตร.ก็ได้มีการมอบหมายให้สบ.10ซึ่งชื่อว่าพลตำรวจเอกชัยยะสิริอัมพันธ์กุลเนี่ยนะคะทำการสืบสวนแล้วก็พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยว่าผิดตามพรบ.ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็นำไปสู่การถอดยศในท้ายที่สุดเนี่ยนะคะซึ่งประเด็นหลังเนี่ยนะคะกรณีพลตำรวจเอกชัยยะสิริอัมพันธ์กุลเนี่ยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรในโลกโซเชียลว่าท่านผู้นี้เนี่ยทำไมถึงดำเนินการได้อย่างรวดเร็วหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นพี่น้องสายเลือดแท้ของแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสนธิลิ้มทองกุลนั่นเองประเด็น2ประเด็นนี้ค่ะทั้ง2กรณีที่คุณทักษิณโดนมาคุณพิพัฒน์ชัยคิดเห็นอย่างไรบ้างคะคิดว่าจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่อย่างไรต่อพันตำรวจโททักษิณเห็นรูปท่านทักษิณแล้วก็นั่งสมาธิบอกว่ามีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศเพราะฉะนั้นมีพัดปอดเสริมพัดปอดแกก็ไม่ได้สนใจอะไรนะฮะผมก็คิดว่าในเรื่องลาภยศสรรเสริญเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาผมเข้าใจว่าทักษิณเองเนี่ยน่าจะมองโลกข้างหน้ามากกว่ากับการยึดติดในเรื่องของยศถ้าทักษิณเวลาออกจากตำรวจในขณะนั้นเนี่ยผมว่าเร็วๆสุดป่านนี้ก็พลตำรวจโทไม่ใช่พันตำรวจโทแต่ว่าได้ตัดสินใจลาออกแล้วก็ไปทำประกอบธุรกิจเพื่อไม่ต้องเอาแอบแฝงในขณะที่เป็นข้าราชการซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับคนบางคนในขณะนี้อาจจะเป็นข้าราชการด้วยมีตำแหน่งในคสช.ด้วยรับประมูลงานเองด้วยซึ่งก็ไม่มีใครสามารถที่จะว่ากล่าวได้เลยเพราะว่าอยู่กับท่านผู้นำเนี่ยท่านผู้นำจะรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าโอ้หากินกันมโหฬารเพราะฉะนั้นประมูลงานได้แบบสบายๆโครงการต่างๆทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลเก่าทำไว้ 2,000 รัฐบาลนี้ทำ 3,000 ก็ทำได้แบบสบายๆไม่ต้องอะไรกันมากเพราะฉะนั้นผมว่าในการถอดยศเนี่ยทักษิณคงจะไม่ได้เครียดจนถึงขั้นต้องผูกคอตายอ่ะทีนี้ความเครียดเนี่ยความตึงเครียดมันน่าจะต้องกลับมาอยู่ที่กับสังคมไทยนะครับนอกจากว่าในการถอดยศแล้วเนี่ยอาจจะถึงขั้นไปทำเรื่องไปถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อจะ
ขอคืนเครื่องราชเขาเรียกว่าริบเครื่องราชเนี่ยพูดกันตรงๆนะครับว่าพวกผมเองเนี่ยอยู่ใต้ภายใต้พระที่สมภารนี้ก็ได้มีโอกาสพระมหากรุณาธิคุณได้รับเครื่องราชกันพอสมควรในการที่เราได้เข้าไปทำงานเนี่ยผมเรียนตรงๆนะครับว่าเครื่องราชนี้ผมได้รับพระราชทานมาทุกคนได้รับพระราชทานมาจากพระมหากรุณาธิคุณเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะไปริบเครื่องราชคืนโดยลำพังโดยตัวเองเนี่ยคิดให้ดีนะฮะว่าเครื่องราชนี้เขาได้มาจากไหนและวิธีการได้มาเนี่ยได้มาอย่างไร มันเป็นของสูงอย่าเอาของเหล่านี้มาล้อเล่น อย่าใช้อำนาจในสิ่งที่ตัวเองไม่มีเนี่ยแล้วทำให้หลงประเด็นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการริบเครื่องราชเนี่ยต้องคิดให้ดีคุณวิษณุเองก็ออกมาค่อนข้างจะเคลียร์แล้วนะฮะว่าวันนี้อาจจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้คนที่ออกมาพร่อยๆอยากริบนู่นอยากยึดนี่เนี่ยคิดให้ดีว่าเขาได้มาอย่างไรวันหนึ่งที่เขาทำมาหากินเขามีเงินของเขาอยู่ร้อยบาทสมมติว่าเขาทำมาหากินมาเนี่ยเขามีเงินเดิมอยู่10 บาทพอเขามาเข้ารับตำแหน่งเนี่ยเขามีเงินเป็น100 บาทคุณก็ไปบอกว่ายึดเขาเสียทั้ง100ไอ้เงินที่ทำมาหากินโดยลำแข้งเองเนี่ยคุณก็ยึดเขาคุณก็ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะมีอะไรที่หนักหนาไปมากกว่านี้แล้วในส่วนที่กรณีที่คนที่จะเข้ามาเป็นประธานแล้วก็ถอดเร็วหรือถอดช้าเนี่ยผมคิดว่ามันก็อยู่ที่องค์ประกอบทั้งหมดว่าจะให้ทำอย่างไร uh-huh. แต่ถ้าคิดเป็นเรื่องของการถอดยศการหลักการกันแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าคุณจะทำให้สังคมเนี้ยสังคมโลกนี้เข้าใจประเทศไทยมากขึ้น ว่านี่คือความอคตินี่คือความอาฆาตแค้นคนทั้งโลกกำลังจับตามอง ประเทศไทยเพราะว่าเขาจับตาไปที่ทักษิณเพราะฉะนั้นถ้าทักษิณโดนกระทำอะไรยังไงเนี่ยเขาจะเข้าใจประเทศไทยมากขึ้นว่าประชาธิปไตยมาแล้วหรือว่าเผด็จการกำลังคุกคามจริงๆพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดอยู่เสมอว่าในการเหตุผลที่ต้องยึดอำนาจเนี่ยเพราะรัฐบาลที่ผ่านมาคือรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติลงได้พลเอกประยุทธ์พูดเสมอนะครับเป็นสำนักข่าวไหนเขาก็ลงตีพิมพ์อย่างนี้บอกว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยไม่สามารถขจัดความขัดแย้งของคนในชาติลงได้เดิมความขัดแย้งของคนในชาติเกิดขึ้นกรณีกับการเมืองก็คือระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยก็เป็นคู่ขัดแย้งพอมาวันนี้กลายเป็นว่าคสช.กับทักษิณกลายเป็นคู่ขัดแย้งเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าตัวคสช.เองเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือเข้ามาดำเนินการอะไรเข้ามาดำเนินการอะไรอย่างไรเพราะว่าดูเหมือนว่าความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันเป็นการท้าทายอำนาจระหว่างกันว่าระหว่างเผด็จการเองระหว่างคสช.เองเนี่ยซึ่งถืออำนาจอยู่ในมือซึ่งถืออำนาจอยู่ในมือในบ้านในเมืองเต็มไปหมดแล้วก็กล้าประกาศว่าคุณไม่ชนะผมหรอกคำนี้เนี่ยเป็นคำที่น่าจะต้องตามต่อนะฮะว่าพลเอกประยุทธ์พูดอยู่เสมอว่าคุณไม่ชนะผมหรอกค่ะแล้วผมก็คิดว่าถ้าจริงๆเนี่ยคนอย่างทักษิณเองเนี่ยเขาก็อาจจะพูดกับตัวเขาเองอยู่ในใจก็ได้กูก็ไม่ยอมมึงหรอกและประเทศเนี่ยจะอยู่ยังไงนี่คือสงครามมันกำลังจะเกิดค่ะสงครามที่คุณมีทหารอยู่ในมือคุณมีกองกำลังอยู่ในประเทศแต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยมีสมองอีกฝ่ายนึงเนี่ยโลกล้อมประเทศไทยสังคมโลกกำลังดูประเทศไทยถ้าคุณเข้ามาห้ามหันกันเมื่อไหร่ทำไมมีคิดแนวทางของเจ้าชายสิทธัตถะว่าเราไม่ต้องการสงครามไม่ต้องการสงครามแม้กระทั่งสงครามทางความคิดไม่ต้องการสงครามแม้กระทั่งอาวุธศาสตร์อาวุธอะไรทั้งหลายทั้งปวงแต่ในวันนี้สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยต่างคนต่างถือไพ่คนละใบคนหนึ่งก็บอกว่าอำนาจในประเทศนี้ฉันมีอยู่เต็มมืออีกคนหนึ่งก็บอกว่าในโลกนี้ฉันเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกฉันมีประชาชนอยู่ส่วนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกฉันก็มีประชาชนอยู่ส่วนหนึ่งใครอะครับจะเสียหายความจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยแต่สิ่งที่คสช.ทำและผิดพลาดมากก็คือการไล่บี้ทักษิณทั้งถอดยศทั้งจะยิบริบเครื่องราชถึงขั้นว่ากำลังเตรียมการว่าจะยัด112ให้เมื่อจะยัด112ให้ใส่112เข้าไปแล้วก็เตรียมการว่าจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบายกับสังคมโลกว่าถ้าใครโดนมาตรานี้เข้าไปมันไม่ใช่เรื่องของการเมืองมันเป็นกฎหมายเฉพาะภายในที่ถ้าอยู่ประเทศไหนต้องขอ
ตัวกลับมาดำเนินการมันเพื่อจะเป็นบันไดเดินไปตัวทักษิณกลับมากรณีนั้นหรือเปล่าผมเรียนตรงๆนะครับว่าผมคิดว่าตัวอย่างทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่กลัวเรื่องของการต่อสู้ไม่กลัวเรื่องของการเข้ามาต่อสู้ในเรื่องของคดีถ้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและความยุติธรรมแต่สังคมนี้เขาเห็นเขารู้และก็โดนมาหลายครั้งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดว่าให้ร้ายหรือไม่พูดให้คสช.เสียหายแต่ผมกำลังพูดให้เห็นว่าเบื้องลึกของความขัดแย้งมันเกิดขึ้นมาอย่างไรทำไมทักษิณถึงไม่กลับไอ้คดีถ้ามาติดคุกระดับนายกรัฐมนตรีในคดีที่ใหญ่เมียไปซื้อที่แล้วตัดสินว่าติดคุก2ปีเนี่ยกลับมารอลงอาญาได้นะครับค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีเคยประกอบคุณงามความดีไว้รอลงอาญาสบายๆฆ่าคนตายคือยังประกันตัวได้ยังรอลงอาญาได้ไอ้นี่คดีมันก็จบกันไปแล้วคดีตัดสิน2ปีรอลงอาญาได้ชัวร์ๆแต่ทำไมทักษิณไม่กลับมาเพราะ1เขาคิดว่าเขาไม่ผิด2เขากลับมาแล้วเขาจะมีชีวิตยืนอยู่ในโลกนี้อีกหรือเปล่าทั้งที่ตัวเองอยู่บนอำนาจสูงสุดเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศถูกลอบสังหารกี่ครั้งทั้งเครื่องบินทั้งหน้าบ้านทั้งรถยนต์คดีที่ผู้นำถูกลอบสังหารเนี่ยประเทศไทยไม่สืบเลยนะคดีนี้เป็นคดีที่ยิ่งใหญ่มากคดีที่ใหญ่มากกว่าผู้นำสูงสุดของประเทศถูกลอบสังหาร4ครั้ง5ครั้งรอดตายอย่างปาฏิหาริย์ผมพูดเสมอว่าเวรกรรมบางทีมันมีจริงนะทักษิณอาจจะใช้วงอาจจะใช้โครงการ30บาทรักษาทุกโรคเคยช่วยคนด้วยโรคหัวใจคนที่จะตายแหล่ไม่ตายแหล่ใช้โครงการของทักษิณ30บาทรักษาทุกโรคช่วยชีวิตเขาได้เป็นแสนคนในชีวิตของแสนคนที่ทักษิณเคยช่วยไว้เนี่ยอาจจะมีเป็นผลบุญกลับมาว่าทักษิณถูกลอบฆ่าแล้วไม่ตายนี่อาจจะเป็นผลที่เชื่อเห็นในเร็วๆนี้เห็นกันชัดๆเอากันง่ายๆที่จังหวัดราชบุรีมีพระองค์หนึ่งเนี่ยไปถ่ายชีวิตควายมาจากโรงฆ่าสัตว์ไปถ่ายมาตั้งแต่ตัวเล็กๆมันพร้อมจะถูกฆ่ามันพร้อมจะตายไอ้ควายตัวนี้ก็แสนรู้เดี๋ยวนี้เดินบิณฑบาตกับพระองค์นั้น อยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใครอะไรก็แล้วแต่ใครทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยกลับคืนสู่สามัญทั้งสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดแก่เจ็บตายมวลมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่สามารถเอาอะไรไปได้เกิดมาจะต่ำต้อยเพียงดินหรือว่าเกิดมาจะอยู่ในวันหน้าไหนในอดีตของพุทธกาลเนี่ยมีสี่วันหน้าวันหน้าต่ำสุดวันหน้าสูงสุดเนี่ยในที่สุดก็พอตายไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้สังคมนี้เขาได้รู้สึกนึกคิดเขามองพลเอกสุจินดาคราประยูนเป็นประวัติศาสตร์แต่เป็นประวัติศาสตร์ในสถานะของสุจินดาคราประยูนเขามองถนอมเป็นประวัติศาสตร์แต่เป็นประวัติศาสตร์ในอีกประวัติศาสตร์หนึ่งเขามองเสือใบที่เพิ่งเสียชีวิตไปก็อีกประวัติศาสตร์หนึ่งเขามองปรีดีพนมยงค์อีกประวัติศาสตร์ในอนาคตต่อไปเนี่ยเขาจะมองประยุทธ์จันทร์โอชาอีกแบบหนึ่งในประวัติศาสตร์แล้วเขาก็จะมองทักษิณชินวัตรอีกแบบหนึ่งในประวัติศาสตร์ทุกคนล้วนเขียนประวัติศาสตร์ให้กับประเทศนี้ทั้งสิ้นแต่ผมเห็นว่าทุกคนล้วนแต่สรรปันแต่งในการเขียนประวัติศาสตร์กันเข้ามาเนี่ยแต่สังคมประเทศไทยเราเนี่ยมันยังเดินไม่ได้เพราะพัดลมเนี่ยมันทำให้คนอื่นเย็นนะแต่ตูดมันร้อนนะคุณชุติมาลองดูท่านทั้งหลายลองดูสิครับพัดลมมันเป่าไว้ท่านเนี่ยเย็นฉ่ำแต่ลองไปจับตูดที่มอเตอร์มันเนี่ย มันร้อนนะฮะขวานเนี่ยสามารถโค่นต้นไม้ใหญ่ได้ต้นไม้ขนาดไหนมีความพยายามโค่นได้แต่ว่าด้ามของมันเล็กนิดนึงเนี่ยมันโค่นไม่ได้การเกิดการแก่การเจ็บการตายการโลภการไม่รู้จักคำว่าพอในอำนาจเนี่ยมันทำลายมนุษยชาติมากความไม่รู้จักเพียงพอที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านตรัสไว้นี่ว่าให้เราอยู่อย่างพอเพียงคำว่าพอเพียงไม่ใช่ว่ารู้จักกินอย่างเดียวนะฮะไม่รู้จักไม่ใช่ว่ารู้จักกินรู้จักอยู่อย่างเดียวนะครับรู้จักในความพึงพอ
ในอำนาจที่พอมีได้กันบ้างไหมถ้าทุกคนไม่ได้ยึดติดว่าเอานะคุณไม่ชนะผมอีกคนบอกกูก็ไม่แพ้มึงถ้าทุกคนยังยืนยึดกันอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็รบกันอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าทุกคนบอกหันหน้ากันมาเถอะมาจับไม้จับมือกันโอเคคุณเก่งโอเคคุณเก่งคุณมีความคิดอย่างไรก็ว่ากันตามนั้นค่ะประเทศสังคมในพุทธกาลเนี่ยองค์เจ้าชายสิทธัตถะพยายามหาความสุขให้กับประชาชนเขาต้องการสร้างให้ประชาชนของเขาเนี่ยพ้นจากความยากจนพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายให้พ้นจากความยากจนแต่วันนี้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทักษิณชินวัตรที่ชาวต่างชาติชาวโลกให้การยอมรับว่าเขาเป็นเศรษฐีอันดับต้นของประเทศไทยนะถ้าคนที่เป็นเศรษฐีอันดับต้นของเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศไทยเนี่ยเขาแปลกใจว่าคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยทำไมรู้ถึงหัวอกคนยากจนทำไมถึงเข้าไปนั่งในหัวจิตหัวใจของคนยากจนแล้วแก้ปัญหาความยากจนได้ทำไมคนรากหญ้าทำไมคนรากจนถึงรักทักษิณนี่คือประเทศที่กำลังจะพัฒนาเอาประชาชนที่พัฒนาประชาชนของเขายากจนเนี่ยเขาจะเอาทักษิณไปใช้ส่วนนั้นอะไรนะโคลิเบียโบลิเบียอะไรเนี่ยโบลิเบียเขาจะตั้งให้เป็นที่ปรึกษาในเรื่องนี้ประเทศเขามีประชาชนที่ยากจนเขาต้องการแก้ปัญหายังไงให้คนยากจนได้แต่ทักษิณชินวัตรไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับประเทศตัวเองได้พัดปอทุกเล่มอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีอดีตอะไรต่างๆทั้งหลายหรืออดีตข้าราชการอดีตครูบาอาจารย์ทักษิณล้วนเป็นมาแล้วทั้งนั้นไม่เหลือความดีอะไรเลยพาสปอร์ตทุกเล่มที่เป็นพาสปอร์ตของไทยยึดหมดแต่นานาชาติให้มาอีกหลายเล่มนี่เขาส่งสัญญาณอะไรมันคืออะไรกันมันคืออะไรเกิดขึ้นสังคมไทยเนี่ยประกาศชัดเลยไหมครับว่าตัดไปเลยว่าทักษิณไม่ใช่คนไทยเผื่อทักษิณก็จะประกาศชัดข้ามทวีปมาเหมือนกันว่าฉันขอสัญชาตินู้นแล้วเมื่อคุณกล้าประกาศว่าคุณไม่ชนะผมทางนู้นก็กูก็ไม่แพ้มึงเนี่ยมันเดินต่อกันอย่างเงี้ยมันยักกันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้นี่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ก้าวพ้นทักษิณนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรามันไปยึดมันไปติดข้ออยู่ที่ทักษิณเนี่ยนี่ขอโทษนะฮะคนเรามันเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งสิ้นถ้ามีถึงวันเข้าอายุตอนนี้แก60กว่าเนี่ยพอถึงเวลาเข้าไปสักเอานะเพราะว่า93ตอนนี้มันแข็งแรงกันเยอะเอาทักษิณถ้าอายุสัก94แล้วตายไปเนี่ยถ้าทักษิณตายแล้วประเทศจะสงบได้ไหมจะสงบไหมนี่เขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่วายยังไปถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรผมเห็นคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วผมพูดตรงๆนะเวรกรรมของแกนี่เวรกรรมจริงๆฮะอยู่ดีๆพอนั่นเสร็จเข้ามาก็โอเคเมื่อเข้ามาเสร็จประชาชนเลือกกันเป็นนายกทำไงได้แล้วหน้าตาอย่างคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยน่าเอาคดียัดให้กันเหรอพฤติกรรมอย่างคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยแกเป็นคนอย่างนั้นเนี่ยผมว่าบิ๊กตู่ตัวของประยุทธ์เองเนี่ยเดี๋ยวก็พูดชื่อผิดแล้ว ก็น่าจะรู้ว่าเป็นยังไงส่วนคุณประวิตรเองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคุณประวิตรอยู่กับรัฐบาลทุกรัฐบาล นิสัยเขาเป็นอย่างนั้นนะทำไมเราไปจงเกลียดจงชังทำไมเราหรือพูดเขาตรงๆประกาศเขาตรงๆขออย่าเล่นการเมืองสัก5ปี10ปีพูดเขาตรงๆไม่ต้องไปยัดเขาไม่ต้องไปยึดเขาไม่ต้องอะไรของเขาอ่ะปล่อยเขาทำธุรกิจของเขาไปแต่นี่ไม่ครับหรือว่าจะมีเจ้าสัวบางคนที่หัวดีฉลาดถ้าทักษิณยังอยู่มันฉลาดกว่าฉันต่อไปฉันจะขายเป็ดฉันจะขายไก่ฉันจะขายอะไรไม่ได้สู้ทักษิณไม่ได้เดี๋ยวนี้ตลาดเป็ดไก่เป็นของคนคนเดียวไม่ใช่หรอชูวิทย์ออกมาโพสต์หมดไม่ใช่หรอครับนั่นก็คือธุรกิจแบบผูกขาดแต่ว่าธุรกิจแบบผูกขาดแต่ว่าสมยอมกับอำนาจไงแต่ตัวทักษิณชินวัตรเองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ธุรกิจผูกขาดแต่ไม่สมยอมกับอำนาจสมยอมที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนปัญหาเลยเกิดขึ้นคิดได้ดีนะครับท่านพูดว่าก่อนท่านจะลงจากหลังเสือท่านต้องฆ่าเสือเนี่ยบางทีมันมีลูกเสืออีกหลานเสือเหลนเสืออีกนะฮะฆ่ากันไม่หมดนะฮะ
เพราะฉะนั้นสงครามมันจะมีการต่อสู้กันไม่มีที่สิ้นสุดสันติเจรจาแนวทางของพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยสิทธัตถะเนี่ยท่านไม่ต้องการสงครามท่านต้องการเจรจาท่านต้องการยุติวันนี้เราหยุดแล้วท่านหยุดแล้วหรือยังประเทศที่พัฒนาแล้วนี่นะคะเขาก็จบลงที่ที่การเจรจาทุกประเทศดิฉันก็เชื่อนะคะว่าลึกๆแล้วเนี่ยพันตำรวจโททักษิณเนี่ยก็อยากจะจบลงที่ที่การเจรจาเหมือนกันแต่ด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยค่ะเมื่อรู้ว่าตัวเองนั้นจะถูกฆ่าถูกไล่ล่าเห็นได้จากสัญญาณต่างๆได้เยอะแยะมากมายดิฉันก็เชื่อว่าสัญชาตญาณของมนุษย์เองก็จะต้องเอาตัวรอดด้วยเช่นกันคุณธนาวุฒิเองนะคะมองอย่างไรถึงสภาพการที่เห็นเนี่ยค่ะมองเห็นถึงสัญญาณอะไรบ้างทำไมฝ่ายเนี้ยรัฐบาลชุดเนี้ยทำไมถึงเปิดเกมรุกได้มากขนาดนี้คือถ้ามองไปเรื่องการยึดพาสปอร์ตคุณทักษิณเนี่ยมันมองได้หลายทางนะส่วนตัวผมเนี่ยเห็นว่าวันนี้รัฐบาลเผด็จการพูดง่ายๆเพราะคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็พูดอย่างชัดเจนว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการซึ่งมาจากการรัฐประหารเศรษฐกิจการเมืองสังคมล้มเหลวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มีการร่างรัฐธรรมนูญอยู่อย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อวานนี้นิดหน่อยว่ากำลังร่างอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาหัวออกก้อยจะเอากันอย่างไรเศรษฐกิจก็ตกต่ำนักวิชาการก็มาวิจารณ์กันอย่างมากมายพร้อมๆกับพี่น้องประชาชนก็ทนดูไม่ค่อยได้แล้วก็รัฐบาลเนี้ยพอเห็นคุณทักษิณไปพูดที่เกาหลีประมาณ5นาทีก็หยิบเรื่องนี้มาเพื่อจะมารื้อฟื้นยึดพาสปอร์ตถอนพาสปอร์ตอะไรต่างๆของคุณทักษิณเนี่ยคือถ้าเราดูไปแล้วเนี่ยพาสปอร์ตของคุณทักษิณเนี่ยผมไม่รู้ว่าแกจะได้ใช้พาสปอร์ตของไทยหรือเปล่านะแล้วพอมีคนที่บอกต้องการยึดพาสปอร์ตของคุณทักษิณเนี่ยประเทศหลายๆประเทศในโลกนะโอมานโบลิเวียนะดูบงดูใบซาอุดีอาระเบียหรือประเทศไหนในโลกเขาจะแย่งกันให้นะคุณมาเลยประเทศไทยไม่ต้อนรับคุณทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาของประเทศนี้ช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจหาเงินหาอะไรมาลงทุนช่วยกันดูแลเขาก็ชอบแล้วสิ่งที่คุณประยุทธ์บอกว่าคุณไม่มีทางชนะผมฟันธงได้เลยครับว่าคุณประยุทธ์นั่นแหละไม่มีทางชนะคนชื่อทักษิณชินวัตรเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะวันนี้โลกเนี่ยมันเป็นโลกทั้งโลกแล้วไม่ใช่โลกแต่ก่อนที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างแย่งกันทำโลกนี้มันต้องมีความประเทศแต่ละประเทศมันต้องมีการสื่อสารสัมพันธ์เป็นมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถามว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเดินทางออกไปนอกประเทศได้กี่ประเทศในเมืองไทยใช่คุณอาจจะใหญ่ใช่ใหญ่ขับฟ้าไม่มีใครกล้าเถียงผมยังอยู่ใต้อำนาจของคุณเลยเพราะเราเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยคุณใช้กฎเกณฑ์กฎหมายที่คุณเขียนเองมาบังคับใช้กับพี่น้องประชาชนเองใครหือใครอือโดนปรับทัศนคติเอาไปติดคุกทำได้แต่คุณทักษิณอยู่นอกประเทศถามว่าวันนี้คุณทักษิณได้มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่เลยฮะแกก็ทำของแกไปแกก็มีหน้าที่ของแกไปทำนู่นทำนี่ไปแต่พรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักไทยใช่คุณทักษิณเคยเป็นอดีตหัวหน้าพรรคแล้วเคยทำพรรคนี้มาทำนโยบายให้กับพรรคนี้แล้วก็มาบริหารประเทศสุดท้ายคนเหล่านี้ต้องการล้มคุณทักษิณใช่ไหมวันนี้หลายๆฝ่ายนะแม้แต่รองโฆษกรัฐบาลเองยังบอกว่าทำไมไม่ก้าวข้ามพ้นทักษิณสักทีทั้งที่คนอื่นก้าวพ้นพวกคุณนั่นแหละยังไม่ก้าวข้ามพ้นคุณทักษิณถ้าคุณก้าวพ้นคุณทักษิณแล้วเนี่ยพาสปอร์ตแค่นี้คุณจะมายึดทำไมทั้งที่คุณรู้ว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคล้ายๆแขกพิเศษของหลายๆประเทศในโลกแล้วไม่สามารถต้องขอวีซ่าประเทศไหนในโลกได้เลยนะสามารถเดินไปทุกประเทศในโลกนี้ได้ยกเว้นประเทศไทยแต่ผมคิดว่าวันนี้ประเทศไทยมันจะเดินหน้าไปสู่ความปรองดองแล้วอย่าต้องมาคิดว่าใครจะต้องมาชนะใครกันเลยครับให้ประชาชนคนไทยและประเทศไทยชนะจะดีกว่ากันให้ประชาชนคนไทยผมขออยากเสริมคุณธนวุฒินิดเดียวฮะว่าเป็นคำโบราณเดิมนะฮะว่าคนแก่วิชาใช่เกิดนานคนรวยรวยสินทานใช่บ้านโตพักบางพักเนี่ยแก่มากนะ80ปีคุณก็แพ้เด็กอายุ10กว่าปีเพราะว่านโยบายของเขาชัดเจนเขาจับต้องได้การที่จะชนะพรรคเพื่อไทยง่ายนิดเดียวคือคุณทำได้นโยบายยังไงก็ได้ให้ประชาชนจับต้องได้แล้วก็ชอบคุณแล้วก็เลือกคุณคุณก็ชนะทักษิณแบบง่ายๆแต่การที่คุณจะมาไล่บี้อย่างนี้โดยที่คุณคิดว่าถ้าฆ่าทักษิณลงไปแล้วเนี่ยแล้วจะจบนโยบายความรู้สึกนึกคิดกรอบวิธีเนี่ยมันยังมีอยู่เหมือนกับว่าหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ว่ามีอายุ80ปีเนี่ย
ตายไปหลายรุ่นนะฮะแต่ว่าการเดินในเวทีการเมืองก็ยังแพ้แบบซ้ำซากเนี่ยเพราะว่านโยบายกรอบทั้งหลายคุณไม่เปลี่ยนเมื่อคุณธนวุฒิพูดมาถึงขั้นถึงที่ว่าคุณทักษิณเนี่ยจะชนะพลเอกประยุทธ์ในเวทีโลกแต่ทักษิณอาจจะแพ้ประยุทธ์ในเวทีประเทศไทยเป็นไปได้ไหมครับว่าคุณเก่งในประเทศไทยและความผิดของเขาอย่างนั้นแค่นั้นเนี่ยเขาไม่ได้ฆ่าคนตายเขาไม่ได้ให้ร้ายไม่ให้ทำร้ายให้ประเทศนี้เสียหายให้เขาทำงานทางฝ่ายภาคต่างประเทศจับมือร่วมกันนี่ผมฝันเอาเองก่อนที่ตัดสินใจเอาว่าจะบวชในวันเกิดตัวเองเนี่ยนะฮะว่าจริงๆผมก็ยังคิดอยู่นะว่าเป็นไปได้ไหมว่าสังคมนี้อาจจะตั้งเป็นรัฐบาลแห่งชาติกันเกิดขึ้นอาจจะเป็นเอาส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเอาทักษิณชินวัตรมาบริหารด้านต่างประเทศเอาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปสอนวิธีการพูดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาของบรรหารพรรคไหนดีอะไรตรงไหนจับแล้วก็มานั่งบริหารกันแล้วก็ทำสัญญาประชาคมต่อกันว่าภายใน1ปีจะต้องทำกฎหมายร่างกฎหมายเสียจบแล้วก็คืนเวทีให้กับประชาชนถ้าคืนคุณยังขืนอยู่อย่างนี้ทหารเดินพรรคการเมืองไม่เอาพรรคการเมืองเดินทหารไม่เอาไปไม่รอดจริงๆครับตอนนี้ไม่ใช่3โล100แล้วนะฮะเกือบ4โล100แล้วนะครับยางพาราแล้วเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ไหวแล้วจริงๆสังคมเราจะอยู่แบบนี้ให้ประชาชนทนทุกข์ทรมานเห็นการทะเลาะวิวาทะกันไปกันมาอย่างนี้เนี่ยมันไม่ไหวจริงๆแล้วก็เบื่อมากบนหน้าข่าวบนหน้าเฟซพอคดีทักษิณโดนปั๊บอีกฝ่ายหนึ่งดีด่าขึ้นมาประสานมารื้อคพิทักษ์สปช.แท้ๆไม่รักษาอาการเลยออกมาดีด่าบี้ให้เร่งดำเนินการถอดยศปลดยศริบเครื่องราชนี่พิษอินทรสมบัติออกอาการแบบลูกหลง ออกมาบี้เสียจนสุดโต่งจนผบ.ตร.เดี๋ยวผมพูดผิดพูดช้าๆสมยศเนี่ยออกมาพูดชัดเจนว่าคนที่ออกมาชี้นำเนี่ยมีวาระซ่อนเร้น เพราะฉะนั้นท่านผบ.ตร.นะฮะผมพยายามจะไม่พูดชื่อท่านอ่ะ เดี๋ยวจะพูดผิดไปเรื่อยท่านผบ.ตร.ถ้าท่านยืนอยู่ในหลักการนี้ผมให้กำลังใจ มันรีบร้อนอะไรนักหนาทักษิณไป6ปีแล้วก็ยังทำอะไรก็ไม่ได้นี่พิษอินทรสมบัติเนี่ยไม่ต้องไปสู้กับทักษิณออกช่อง3อีกทีนึงคู่กับคนขับแท็กซี่ที่ชื่อณัฐวุฒิก็หายเก่งแล้วเพราะฉะนั้นอย่าดีด่าเลยครับผมไม่ได้มีความสุขเลยที่เห็นกลุ่มกปปส.ถึงคราวทุกข์ผมไม่ได้มีความสุขเลยเห็นพันธมิตรต้องติดคุกติดตารางผมไปติดไม่ใช่ติดถูกกักตัวอยู่ที่เดียวกับคุณสนธิลิ้มทองคุณผมนั่งมองเขาเราก็รู้สึกต่างสงสารซึ่งกันและกันสังคมเมืองไทยมันต้องเดินกันได้แล้วมันยุติได้แล้ว มันไม่จำเป็นต้องเชียร์สีใดสีหนึ่งแล้วแต่มันต้องเชียร์ว่านี่คือประเทศไทยถ้าเรายังไม่ก้าวพ้นเรื่องพวกนี้ถ้าคุณยังไม่ก้าวพ้นทักษิณคุณยังกลัวทักษิณอยู่อย่างนี้เนี่ยทักษิณเขาไม่ใช่เสือเนี่ยฮะเขาคือแมวเขาโพสต์เองเนี่ยเขาไม่ใช่เสือเขาคือแมวแต่บังเอิญว่าแมวของเขามีไม่โทรกลายเป็นแมวเท่านั้นเองอย่ากลัวกว่ามากคนเรามีสิทธิ์ที่จะฝันได้นี่นะคะโดยเฉพาะก็ภาวนาค่ะให้ความฝันของคุณพิพัชชัยนั้นตื่นขึ้นมานั้นมีความเป็นจริงบ้างนะคะไม่มากก็น้อยนิดนึงค่ะก่อนที่จะลารายการกันไปเมื่อสักครู่นี้เห็นว่าจะบวชในวันคล้ายวันเกิดเหรอคะคุณพิพัชชัยครับก็วันที่8พอดีเป็นวันเกิดฮะเกิดมา40กว่าปีแล้วก็ ปีที่แล้วก็ไปทำบุญถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรที่หวังน้อยปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะถือศีลสัก15วันเพราะได้ข่าวเห็นว่าสุเทพจะสึกผมก็เลยจะบวชค่ะส่วนทางกันนะคะก็อนุโมทนาสาธุล่วงหน้าก่อนเลยนี่นะคะพี่น้องทางบ้านใครที่สนอกสนใจจะไปร่วมในงานบุญก็ติดต่อได้ที่คุณพระชัยส่วนตัวได้เลยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการเปิดโปงสุปฏิรูปเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองแขกรับเชิญไปอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์นะคะคุณพิพัชชัยไพบูลย์และดิฉันชุติมากุมารพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ